เติมกำลังสองสมบูรณ์นะฮะมันต้องใช้ความรู้บรรทัดนี้หน้ากำลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเพื่อที่เข้าสู่หน้าบวกหลังกำลังสองต้องใช้ความรู้บรรทัดนี้กำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันจะขาดตัวนี้อีกตัวหนึ่ง x กำลังสองซ้อนสองได้สองหน้าหลังสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองไทยเข้าไปมันเกินจากโจทย์อันนี้เกินเราก็ลบออกด้วยลบ x กำลังสอง y กำลังสองต้องใช้ตัวนี้คุณเติมเข้าไปด้วย1 x กำลังสอง y กำลังสองตรงนี้ถูกรวบเป็นตัวนี้นะหน้าคือตัวนี้หน้ากำลังสองบวกหลังคือตัวนี้หลังกำลังสองลบดึงกำลังสองออกมา x กำลังสอง y กำลังสองดึงออกไปตรงนี้ก็ไปตกบรรทัดนี้ทีนี้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันจะเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังตรงนี้ก็จะเป็นหน้าลบหลังลบ x y หน้าบวกหลัง xy นี่ก็แยกวงเล็บได้2เล็บใช้การเติมบรรทัดที่1ใช้องค์ในความรู้บรรทัดนี้เติมเข้าไปเติมเข้าก็หักออกชายคนหนึ่งสูง 1.6 เมตรฮะมองไปที่ยอดเสาธงเป็นมุม30องศาเขาอยู่ห่างจากโคนเสาธง25 เมตรจากนี่ถึงนี่25เมตรถามว่าเสาธงสูงเท่าไหร่เขาเดินห่างมาจากโคนเสาธงทั้งหมด25เมตรและมองไปที่ยอดเสาธง เป็นมุมเงย30องศานะตัวเขาน่ะสูง 1.5 เมตรเสาธงสูงเท่าไหร่ให้ตอบเป็นทยมสามตำแหน่งนะครับใช้ตรีโกณตัวไหนลืมละใ
เห็นหรือเปล่ากระดาษอ่ะเห็นกระดาษหรือเปล่านี่จะดูยังไงทีนี้โจทย์เทติกรมตัวไหนคือความสูงตรงนี้ทั้งหมดมันตั้งแต่ยอดเสาธงลงมาพื้นนะระดับคนที่ยืนอยู่ก็ต้องขึ้นไปนะมันต้องมีความเราไม่ต้องหาความสูงตรงนี้กูให้ตรงนี้เป็นเฮสเล็กและการจากนี่ถึงนี่นะจากนี่ถึงนี่เฮสเล็กไม่เอาความสูงของคนถ้าต้องมองความยาวตรงนี้ก็ต้อง25เมตรด้วยตรงนี้ก็ S เล็กนะฮะ S ใหญ่ก็ต้องบวก S ใหญ่มันก็จะเกิดจากเอา S เล็กมาบวกกับ 1.6 เมตรความสูงของคนคนนี้ต้องบวกเข้าไปด้วยมองระดับสายตาสวัสดีครับยินดีที่รู้จักชิดฉากใช้ชิดฉากไหมหรือข้ามชิดเทดดี้โกนข้ามชิดถูกไหมข้ามชิดก็คือ h หารด้วย25ข้ามชิดตีโกนตัวไหนครับแทนหรือเปล่าแทน30องศาหรือเปล่ามุมที่เราเล่นแทน30องศามีค่าเท่าไหร่อะไรเอ่ยจดไว้หรือเปล่าแทน30 1ส่วน1ส่วนรูท3ครูบอกต้องท่องได้นะ1ส่วนรูท3แทน30ก็คูณไขว้ไป S เท่ากับ25ส่วนรูท3ถ้าเราต้องการกำจัดเลขรูทนะครับให้เขาบอกว่าเอารูทตัวมันนะคูณทั้งหมดและล่างเอารูทตัวมันคูณทั้งหมดและล่างก็จะกลายเป็นรูท3คูณรูท3เป็น3เป็น25รูท3ส่วน3นี่คือ h เล็กรูท3มีค่าเท่าไหร่จ้ารูท3รูท3เป็นทศนิยม3ที่คุณต้องจำได้นะ 1.7 32ของรูทที่เราต้องจำรูท2ก็คือ 1.414 รูท2รูท3เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเท่าไหร่25คูณรูท3เขาจะตอบนิยม3ตำแหน่ง25รูท3 1.7 32คูณ25หารด้วย3นี่คือ S ใหญ่บวกกับ 1.6 ด้วย 1.6 คูณไว้แค่นี้เพราะกูขี้เกียจคูณเหมือนกันข้อ3อสมการจำได้ไหมอสมการห้ามทำอะไรบ้างอ
ำยังไงอัตถการข้อ1นี่ง่ายอยู่นะจ๊ะดูกันนะครับข้อ1เนี่ยเขาบอกให้น้องบวกกันบวกกันก็คือธรรมดานั่นแหละบวกก็คือบวกเอาตัวดูความเป็นได้เอาตัวที่มากที่สุดบวกมันได้ตัวที่มากที่สุดเท่าไหร่เอาตัวนี้ฝั่งนี้มากที่สุดไปบวก x ได้มากที่สุดก็คือ5ถูกไหมมากที่สุดก็ได้5มันก็ต้องน้อยกว่า5แต่มันเอาตัวที่น้อยสุดไปบวกได้0เพราะน้อยที่สุดก็คือ0ถูกแล้วถูกไหมธรรมดาไม่มีอะไรเพราะเราต้องการให้รู้ว่ามากที่สุดเลขอะไรน้อยที่สุดเลขอะไรเพราะว่า x บวก y ต้องอยู่ระหว่างตัวที่มากกับตัวที่น้อยแต่ตัวนี้น่ากลัวข้อ2น่ากลัวคุณต้องเอาลบคูณก่อนเอาลบคูณเข้าไปเอาลบคูณอัตสมการกลับด้านไหมกลับไม่กลับกลับด้านกลับด้านก็ต้องกลายเป็นลบ1ใช่ไหมฮะกลับมาอย่างนี้ลบ3เอาลบคูณยาวเลยเราเขียนใหม่เป็นน้อยกว่าลบ1นะฮะเอามันนิยมชี้มันด้านเดียวกันมากกว่าลบ3โอเคไหมพลิกด้านเฉยก็เอาตัวเนี้ยไปบวกกับตัวนี้เหมือนเดิม x บวกกับลบ y เอาลบ1ไปบวกกับ x ได้เท่าไหร่มากสุดได้ไรมากสุดได้1นะฮะมากสุดได้1เอาลบ1ไปบวกกับ x ได้มากสุดคือลบ1เอานี้ไปบวกกับ x ได้น้อยที่สุดคืออะไรเอานี้ไปบวกก็ได้ลบ1อันนี้ไปบวก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 ก็ได้น้อยสุดคือลบ4ลบ4ก็ถูกต้องอีกข้อ3 x คูณ y จับ x กับ y คูณกันก็ดูว่าเอาตัวที่มากสุดของ y ไปคูณกับ x ได้มากสุดเท่าไหร่เอา3คูณ2เป็น6ไปคูณตัวเลขที่น้อยกว่าก็ลดลงเรื่อยๆ3คูณก็ได้ลบ3ใช่ไหมมากสุดของมันก็คือ6ถูกแล้วเอาตัวที่น้อยสุดของ y ไปคูณได้น้อยสุดเท่าไหร่เอา1มาคูณได้น้อยสุดก็คือลบ1ถูกแล้วแต่หารนี้ระวังหารนี้ระวังที่ผิดกันตรงนี้เราจะต้องหาตัวที่มากสุดอยู่ตรงนี้นะมากสุดถ้าเอาตัวนี้ไปหารก็ได้ไม่มากสุดแล้วได้2ส่วน3เอา y ไปหารต้องเอา1ไปหาร y ที่เป็นได้1ไปหารในมากสุดก็คือ2ใช่ไหมเอาเลข1ไปหารทันกูไหมเอาเลข1ไปหาร2ในมากสุดคือเลข2ถูกไหม1ไปหารหรือมีส่วนไหนได้มากกว่าอีกโอเคไหมเอา1ไปหารได้มากสุดคือเลข2อะไรอีกเอา1ไปหารได้มากสุดเอาอะไรไปหารได้น้อยสุดนี่ไงเอา3ไปหารเนี่ยเอา3ไปหารลบ1มันได้ลบ1ส่วน3นะมันไม่ได้มากกว่า1นะฮะถูกไหมถ้าเอา3ตัวนี้ไปหารมันจะมีค่าที่เกิดขึ้นคือลบ1คูณ3แทนที่มันจะอยู่แค่ลบ1มันไม่ถึงลบ1น้อยสุดคือลบ1อ้าวตัวนี้ก็ไปหารได้ลบ1มากสุดลบ1มันก็น้อยกว่าอีกก็เป็นไปได้อีกถูกไหมน้อยสุดของมันเอา1ไปหารได้น้อยสุดเท่าไหร่ลบ1ลบ1ก็มาด้านนี้ได้เอา2ไปเอาอะไรไปหารได้น้อยสุด3ไปหาร1คูณ3ก็ได้น้อยสุดถูกแล้วตัวที่ผิดพลาดคือตัวไหนทีนี้ข้อ1 x บวก x y บวก y ได้สูงสุด3กับ5ถูกแล้วข้อ2ทำไมมันไม่มีข้อผิดล่ะ x หาร y ลบ4กับ1ลบ1 x y 6
x หาร y 2หาร1ได้มากสุดคือ2เอา3เอา1ไปหารได้ลบ1เอา3ไปหารลบ1ถูกทุกข้อครับไม่มีข้อผิดเลยเราทำได้ข้อผิดไหมเป็นไรซึมเหนื่อยไม่มีข้อผิดเลยนะครับไม่ผิดสักข้อเดียวเพราะเราทำในกระเท่ากันกับเขาถูกทุกข้อ ดูข้อต่อมาตรีโกณสิสามเหลี่ยมใดๆนะครับสามเหลี่ยมใดๆอันนี้มุม A A มุม A ด้าน A B C ข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องข้อ1คอส A น้อยกว่า sin A ข้อ2คอส A น้อยกว่าแทน A ข้อ3แทน A น้อยกว่า sin A ข้อ4คอส A น้อยกว่าโคเซก A ข้อใดถูกต้องลองเดาเอานะด้านไหนยาวกว่าด้านไหนด้านไหนสั้นกว่าด้านไหนคณิตศาสตร์เราทำเพื่อหาข้อขัดแย้งในความเป็นไปไม่ได้หาข้อขัดแย้งเราสมมุติตัวเลขมาเล่นเลยนะง่ายๆอย่างเช่นกูให้ด้านนี้ยาว1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 ด้านนี้ต้องยาวเท่าไหร่จ๊ะพีทาโกรัสรูท2ไซน์คือเท่าไหร่ไซน์ก็คือชิดไอ้ข้ามฉากก็คือ1ส่วนรูท2คอสคืออะไรชิดฉากก็คือ1ส่วนรูท2ข้อนี้ก็ไม่จริงแล้วใช่ไหม1ส่วนรูท2
ก็ไม่เท่ากันแล้วเอามาใช้กับข้อ2ได้ด้วยไหมแทนก็คือข้ามชิดคอร์ดก็คือชิดข้ามแต่ตัวนี้บอกว่าน้อยกว่าเราบอกว่าเท่ากันหน้าที่เราคือขัดแย้งนะหาตัวเลขมาขัดแย้งขัดแย้งข้อ3ได้ด้วยแทนเท่าไหร่แทนที่1แทนที่1ไซน์เท่าไหร่ไซน์ก็คือ1ส่วนรูท2 1ส่วนรูท2มันมากกว่า1มั้ยล่ะมันก็ไม่มากกว่าใช่มั้ยมันน้อยกว่าเพราะไอ้1ส่วน2มันน้อยกว่า1นะฮะผิดอีกเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหลือตัวที่ดีที่สุดคือโคเซกคือฉากข้ามก็คือรูท2หาร1คอร์ดก็คือ1รูท2มากกว่า1โอเคหาตัวเลขมาอัดมันได ได้มีสตรีคนก็สอบมีสตรีคนตั้ง6ข้อเอาทุกข้อไหมไม่หรอกเนาะทำเปิดไปด้วยโจทย์ติงต้องทั้งข้อดิ x กำลัง2ลบ y กำลัง2หารด้วย x กำลัง3บวก y กำลัง3คูณด้วย x บวก y หารด้วย x ลบ y คูณด้วยx กำลัง2ลบ xy บวก y กำลัง2 x กำลัง2บวก 2xy บวก y กำลัง2ให้เหลือรูปอย่างง่ายตรงนี้จำเป็นจะต้องรู้3สูตรนี้นะฮะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังหน้ากำลัง2ลบหลังหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังหน้ากำลัง2บวก xy บวก y กำลัง2ต้องรู้3สูตรนี้แม่นข้อนี้นี่จะชัวร์
โอ้ยลอกแต่โจทย์ไว้เว้ยแต่ละคนอ่ะใช้เวลาในการคิดนานดูดีจัดยังไงอันแรกเลยตัวนี้เราแยกได้เป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอันแรกนะตัวก้อนแรกข้างบนเลยข้างล่างกำลังสามคุณแยกจากบรรทัดนี้นะหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง x บวก y x ลบ y ตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิมแต่ตรงตัวล่างนี่เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือเปล่านี่หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเป็นหน้าบวกหลังกำลังสองไหมได้นะอันนี้ x บวก y สองตัวก็เป็นกำลังสองด้วย x กำลัง x บวก y คูณ f y เป็น x กำลังสองนะก็ตัดกับก้อนนี้พอดีx บวก y กับ x y เป็น2ตัวตัดกับกำลังสอง2ตัว x ตัวนี้ตัด x ตัวนี้ x ลบ y ตัวนี้ x ลบ y x ลบ y ตัวนี้ตัดตัวนี้จะเหลือตัวนี้ไม่ถูกตัดอยู่แค่ตัวเดียวคือ x บวก y ตัวนี้นี่คือเหลือแค่นี้มันเหมือนกันนี่จำได้ป่าวพาราโบลาเราคุยกันมาแล้วนะครั้งหนึ่งเป็นจุดยอดสูงสุดใจร้ายเอาทิ้งแปลงลูกกระดามเขาฝากไว้นิดเดียวเองพาราโบลาพาราโบลาถ้าทำผิดโกรธกันยาวเลยเราสงสัยจะลืมด้วยใช่ไหมนี่สมการหลักคืออะไรกูช่วยสมการหลักสมการเดิมคืออะไรครับต้นฉบับมา y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k s k คือจุดยอดของมัน s k s k คือจุดยอดจุดยอดบอกได้2ลักษณะคือหงายกับคว่ำหงายเมื่อไหร่หงายเมื่อ a มากกว่า0คว่ำเมื่อไหร่ a น้อยกว่า0จดต้องการกราฟจุดสูงสุดจุดยอดเป็นจุดสูงสุดแสดงว่าต้องจดต้องการกราฟคว่ำกราฟคว่ำก็คือเป็นไปได้2กรณีเท่านั้น3 2กับ3หนึ่งไม่ถูกคิดสี่ไม่ถูกคิดเพราะเป็นกราฟหงายเพราะว่าหน้ากำลังสองเป็นบวกหน้ากำลังสองเป็นบวกหน้ากำลังสองเป็นบวกกราฟหงายจนต้องการกราฟคว่ำก็เหลือแค่สองข้อถ้าเลือกแม่นก็ไม่เสียเวลาทำเสียเวลาทำแค่ข้อเดียวทำกำลังสองสมมูลเรียกมันออกมาสิลืมสนิทหรือยัง
เหม็นเหม็นได้ข้อไหนได้ข้อ2ไหมทำข้อ2นั้นมันใช่เพราะดึงกติกาคืออะไรครับดึงลบออกมาเหลือ x กำลัง2บวก 2x ดึงลบตำแหน่งของ x นะดึงลบมาก็เหลือ4ไว้ทำกำลัง2สมบูรณ์เอา2หารได้1 2หาร2ได้1ยกกำลัง2ใส่เข้าไปเท่าไหร่ใส่เข้าไปลบ1ก็เอาออกด้วย1เพิ่มลบเพิ่มบวกสลับกันนะครับลบ x บวก1กำลัง2บวก5 SKของมันก็จะเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะ SK ลบ1กับ5เป็นจุดยอดของกราฟทีนี้การแก้สมการ
หือแค่สามเอาสี่แค่นั้นวะไม่ได้มากกว่านั้นวะใช้มีหนึ่งคำตอบสองคำตอบสามคำตอบสี่คำตอบนะกูเอา y มาแทนด้วย x นะย้าย y ไปเป็น7ลบด้วย y x กำลังสองบวกด้วย y ตัวนี้ถูกแทนด้วยโทษทีกูย้าย x เมื่อกี้ x ตัวนี้ถูกแทนด้วย7ลบ y 7ลบด้วย y กำลัง4บวกด้วย y กำลัง4เท่ากับ3 7กระจายกำลังสี่พอจำได้ไหมกระจายกำลังสี่กระจายกำลังสี่เป็น A บวก B บวก C กำลังสองเป็นอะไรหน้ากำลังสองกลางกำลังสองหลังกำลังสองบวกสอง AB บวกสอง AC บวกสอง BC ถ้ามีสามตัวกำลังสองไอ้นี่สอง AB สอง AC สอง BC เอาคือจับคู่มันสองคูณ AB สองคูณ AC สองคูณ BC นะฮะแต่ตรงนี้จะกระจายเป็นสองชั้นคือทำเป็น7ลบ y กำลังสองซ้อนสองบวกด้วย y กำลังสี่เท่ากับ337ตัวนี้ก็กระจายเท่าไหร่หน้ากำลังสองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสองหน้าหลัง14 y บวกหลังกำลังสองถ้ามีกำลังสองนี้คุมอยู่มันก็ไปตกตำแหน่งของตัวนี้ไงสามก้อนหน้ากำลังสองอันนี้กำลังสองอันนี้กำลังสองเป็น196 y กำลังสองอันนี้กำลังสอง y กำลังสี่สองคูณตรงนี้ลบสอง49 14 y บวกสองตัวนี้ก็เป็น98 y กำลังสอง98 y กำลังสองเอาสองคูณตัวนี้สองเท่าตัวนี้เป็น28ลบ28 y กำลังสามนะฮะ1 2 3 4อ้าวขาดอยู่ตัวหนึ่งครบแล้วเท่ากับบวกด้วย y กำลังสี่337ตัวนี้กับตัวนี้เป็นเท่าไหร่กำลังสี่สอง y กำลังสี่กำลังสามลบ28 y กำลังสามกำลังสองมีสองตัวนะกำลังสองเป็นเท่าไหร่กำลังสองเป็น8กับ6 4 9กับ9เป็น18เป็น19 294 y กำลังสอง y กำลังหนึ่งอยู่นี่ y กำลังหนึ่งลบ2 4 9 14 y กำลังสี่จบไปแล้วกำลังสามจบไปแล้วกำลังสี่กำลังสามกำลังสองจบไปแล้วกำลังหนึ่งจบไปแล้วเหลือแค่ตัวนี้49กำลังสองลบสามสามเจ็ดแล้วอะไรตัวนี้หน่อยจะได้หารตลอด49กำลังสองให้หน่อยลบด้วยสามสามเจ็ดได้ตัวเลขเท่าไหร่
เท่าไหร่นะจ๊ะ2,331ลบหรือยังจ๊ะที่รัก337แย่ เขาให้ลบด้วย337แต่ก็ขอบคุณอุตสาหารให้ลบด้วย6 2,000ลบด้วย6เป็น1994ได้ไหมโอไหม2331คือ49ยกกำลัง2ใช่เหรอเช็คให้หน่อยเช็คให้หน่อย49ยกกำลัง2ได้2331แล้วลบด้วย337ได้1994หรือเปล่าสองพันสี่ร้อยหนึ่งลบด้วย337ที่รักว้าทำให้ดีที่สุดที่ยังเหลือที่เดียวเองให้เลยเห็นไหมอุตส่าห์ช่วยไม่ตลอดอีกนิดนึงให้มันจบเท่าไหร่ฮะ2,064 64จืดโอเคถูกต้องเนี่ยที่ตรงนี้เพราะว่ามันน่าจะตัดได้อยู่เอา2ตัดเหลือ 14y กำลัง 3เอา2ตัดได้1 4 7ไหม1 4 7 2เป็น2 2 4เป็น8 2 7 14y กำลัง2 2ก็49 14y 1 1อะไร1 0 3 2ใช่ไหม2หารโอ้โห my god หารสังเคราะห์กำลัง4ครับพระเจ้าตัวเลขทุเรศเฟซสิ้นดีคุณคิดว่าเราจะทำไงกับมันเราก็ต้องลองเดาจากตัวเลขที่มันเป็นตัวช่วยเราอยู่ได้อยู่อะใช่ไหมเพราะ x บวก y เท่ากับ7 x y เท่ากับ7ถ้า x เป็น3 y เป็น4พอได้ไหมลองทดสอบในสมการที่2ดูได้ไหมฮะได้ใช่ไหมลองดูแล้วลองดูตัวนี้ด้วยนะลองดูเพื่อนบอกว่าลองดูจุ๊ย3กำลัง4บวก4กำลัง4 3กำลัง4เป็น8 11 4กำลัง4ก็คือ2กำลัง8 2กำลัง8ได้2 5 6256ลง7โอเค337ได้เพราะฉะนั้น y มีสิทธิ์เป็น3ก็ได้หรือ y มีสิทธิ์เป็น4ก็ได้นะฮะเพราะมันสลับที่ได้ไง x เป็น3 y เป็น4 x เป็น4 y เป็น3กลับไปกลับมาได้เมื่อได้ปุ๊บหารสังเคราะห์ได้เลยนะฮะพอไม่ต้องไปแทนค่านะถ้ามันได้ตัวนี้แล้วตัวนี้ต้องได้เพราะมาจากสมการเดียวกันกูตั้งหารเลยตัวเลข1ลบ14 147ลบ49โอ้โหพระเจ้ามันต้องคูณนะฮะต้องคูณครับลูกพี่คูณให้หน่อยขี้เกียจอีกแล้ว1034เฮ้ย32คูณให้หน่อยตัวเล็ก49กับ14เล่นตัวอะไรก็บอกให้คูณให้หน่อยมันมีเครื่องคิดเลขเมื่อกี้ดูให้กูหน่อยนี่ทีนี้ทำเป็นคิดสดเองตูดเอ้ยลูกเล่นเยอะจริงๆฮะมันเป็นไม่ได้เท่าไหร่นะ686เออเป็นไม่ได้อ้าวเราเอาตัวที่ทดสอบมันต้องได้นะครับ y เป็น3 y เป็น3 1 3คูณเป็น3คูณเป็น3บวกออกมาเป็น11 3คูณ11เป็น33ลบเหลือ411
สามคูณสามสี่สิบสองสี่สามเป็นสามเหลือเท่าไหร่เหลือสี่เหลือสี่เหลือลบสามสามคูณสามสี่สิบสองสามสี่สิบสองเป็นสิบสามสองสามเป็นเก้าเป็นสิบโอเคเหลือศูนย์สามได้ก็ต้องสี่ได้เพราะว่าสลับที่กันหารชักหนึ่งสี่คูณเป็นสี่ได้เหลือลบเจ็ดสี่คูณเจ็ดยี่สิบแปดยี่แปดเหลือแปดลบออกเหลือหกลบหกเหลือหกยืมไปหนึ่งเหลือแปดเอาสี่คูณสี่หกยี่สิบสี่สี่แปดสามสิบสองโอเคสามสิบสี่บวกเหลือศูนย์เหลือแค่นี้มันก็คงแยกแฟกเตอร์ออกหรือเปล่าทีนี้มันจะเหลือ y กำลัง2ลบ 7y บวก86แยกออกไหมแยกออกไหมนี่เขายังตบประคองกันเสียถ้าตบจริงๆนี่ด่าแม่กูแน่เลยเมื่อกี้นะฮะฮะแยกออกไหมไม่ออกคิดถึงสูตรหากินเราว่าไงจ๊ะสูตรหากินสูตรหากินลบบีท่องมาดิสูตรหากินถอดไม่ออกอ่ะลบบีบวกลบอะไรให้คิดให้คิดตอบไม่รู้ในอันดับหนึ่งเลยสูตรท่องสูตรลงมาอัจฉริยะล่ะสูตรลบบีขอสักคนในหมู่บ้านหน่อยตัวเองเข้าใหม่ยังเหลือกำลังใจในหมู่บ้านอยู่ ax กำลัง2 bx บวก c เท่ากับ0 x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ4 ac หาร2 a y เท่ากับลบ b บวกลบ square rootb กำลัง2ลบ 4a c ไงหารด้วย 2a จะเห็นว่าภายใต้รูทมันติดลบเมื่อภายใต้รูทมันติดลบก็คือคำตอบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมถูกไม่ถูกจำนวนจริงไม่จริงถ้ามันติดลบไม่จริงนะฮะรูทติดลบไม่ได้รากที่2ติดลบไม่ได้มันก็เลยเหลือแค่ y 2ตัวเมื่อ y 2ตัวมันก็ต้อง x y เป็น3 x มันก็ต้องเป็น4 y เป็น4 x มันก็ต้องเป็น3เพราะนั้นคำตอบมันจะมี2คำตอบนะครับ3 4กับ4 3คำตอบมี2คำตอบตอนนี้ความเร็วต้องเป็นเลิศไม่งั้นเอามันไม่อยู่แน่นอนเอาแค่กระจายกำลังสองก็หมดอารมณ์แล้วใช่ไหมใช่ไหมพรุ่งนี้เรียนสถิติไหมพวกเราเคยเรียนสถิติไหมน้องม2สถิติเคยเรียนไหมเขาถามว่าเคยเรียนหรือเปล่าสถิติมันรู้ไหมมันคืออะไรมันคือสถิติมันมีความหมายตัวมันเองมีใครเคยเรียนแล้วมั่งสถิติแวบๆเคยเรียนแล้วใช่ไหมมีคนเดียวนะเคยเรียนแล้วเขาดื้อล่ะอัจฉริยะแห่งแดนจปลยังไม่เคยนะงั้นพรุ่งนี้เรียนสถิติกันอย่าขาดนะลูกพี่พรุ่งนี้ง่ายสถิติง่ายมากมีแค่60สูตรเองใครจำสูตรได้คนนั้นทำได้ใครจำไม่ได้ก็ยากไปเลยความยากของเรื่องนี้อยู่ที่สูตรคล้ายๆตีโกนเละตุ้มเป้หมดมีใครถอดรูทยังไม่เป็นมั่งขอให้ถอดรูทสแควร์รูทข้อ8หนึ่ง
156.9365มีใครถอดรู้ยังไงเป็นมาให้ถอดเป็นนิยมสองตำแหน่งใครไม่เป็นแต่พาถอดทีนี้มีใครถอดยังไม่เป็นบ้างยกมือครับจะอธิบายใหม่เลยได้โปรดอย่าเหนียมอย่าอายไม่ได้กดเครื่องคิดเลขนะมึงใครก็มีใครก็ทำเป็นแบบนั้นอ่ะไม่ยอมใครลืมไปแล้วอย่าถ้าถามมาตอบไม่เป็นดูเสียฟอร์มเลยใช่ไหมไม่ยอมรับหรอกใครลืมแล้วว่าถอดยังไงไม่มีใครยอมรับอ้าวใครทำได้กลับขอสองข้อด้วยเอากูถามแล้วไงใครทำไม่เป็นก็บอกอย่าอธิบายใหม่ก็ชื่ออยู่ใครทำเป็นบ้างครับยกมือไม่กล้ายกสูงกว่าเพื่อนว่าหนึ่งสองแล้วสองคนไม่พอในการอธิบายเป็นแล้วเหรอน้าวใครลืมแล้วยกมือโอ้ยจุ้ยบอกกูเลยเถอะจะอธิบายใหม่อ้าวโอเคไม่ยอมสารภาพอยากให้อธิบายอยู่แต่ไม่สารภาพ กติกานะครับดูกันตรงนี้ บอกว่าไอ้ที่ยอมหลังตำแหน่งเราไม่สนนะให้ดูตัวเลขตัวเต็มข้างหน้าเป็นหลักตัวเต็มหน้าตัวที่ยอมข้างหลังไม่สนเลยเอาตัวข้างหลังเป็นหลักเขาบอกว่าน้องก็ต้องแบ่งตัวเลขข้างหลังทีละ2ตัวทีละ2ตัวนับจากข้างหลังมาก่อนทีละ2ตัวหมดแล้วก็หยุดนะต้องดูทีละ2ตัวหลังที่หน้าทุยมนะหลังทุยมไม่สน2มันมี3ตัวต้องแบ่งจากข้างหลังมาทีละ2ก็จะเหลือเศษ1ใช่มั้ยทําไปครับเศษ1แล้วเศษ1เนี้ยเขาบอกว่าวิธีหารเพื่อถอดรูทนั้น156.9365นั้น2ตัวเนี้ยน้องก็ต้องมองเป็นชุดอย่างนี้มี2ชุดชุด1กับชุด56ให้เลือกตัวเลขมาคู่หนึ่งมาคูณแล้วไม่เกิน1มันต้องเลือกเป็น1กับ1คู่เหมือนด้วยนะฮะเลขที่เลือกมาต้องเป็นเลขคู่เหมือนกันที่คูณแล้วไม่เกิน1 1คูณ1ได้1โอเคถูกต้องจับมันลบออกหมดไปนะ1ลบ1หมดไปเวลาชักการถอดรูทนะให้ชักทีละคู่ให้ชักลงมาทีละคู่แค่นี้แหละชักทีละคู่แล้วก็หาตัวเลขดูนะขั้นตอนที่2เอาตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้คูณ2 1คูณด้วย2คูณด้วย2เสมอผลลัพธ์ตัวนี้เอามาคูณ2แล้วหาตัวเลขมาที่เหมือนกันใส่ตัวนี้มาคูณแล้วไม่เกิน56แซ่บหลายเอาเลยดิเอาตัวเลขที่เหมือนกันมาใส่ช่องนี้ใส่2กับ2นะถ้าใส่3กับ3มันจะเกิน3 3รับ2 2คูณเป็น44ลบออกเหลือ12เอาตัวนี้มาคูณ2อีกเอา2คูณเป็น24หาตัวเลขมาเติมเวลาหมดตัวเลขใส่จุดนะฮะหมดตัวเลขยกแล้วก็ใส่จุดเวลาชักชักทีละ2ตัว93ออกมาเสมอเอาตัวนี้คูณ2และ24หาตัวเลขมาเติมที่เหมือนกันคูณแล้วไม่เกินนี่5 5ได้ไหม5 5 25 5เกินไหม5 5 25 5 4 20เป็น22 5 2เป็น10ฮะนี่นาโคลิปซีแอมฟิเบียนนาโคลิปซีคุณรู้จักไหมที่ผมพูดพวกครึ่งหลับครึ่งตื่น5 5 25 5 4 20 20 5 5 2 4 12อันนี้ไม่เกินถ้า6นี่เกินแน่นอนนะรับ5รับ5ได้1 2 2 5ลบออกเหลือ8ยืนไป1เหลือ6ชัก65เอา2คูณได้2 5เป็น10 2 2เป็น4เป็น5สองรับอะไรครับไม่เกินรับที่เหมือนกันคูณแล้วไม่เกินรับสามไหมสามเกินนะสามห้าสิบห้าสามหกสามหกรับสองสองคูณสองศูนย์ศูนย์สองห้าเป็นสิบเป็นห้า
ถ้าสามมันเกินทั้งสามเป็นหกสามคูณศูนย์สามสองเป็นหกสามไม่เกินนี่เออเกินเออเกินไม่เกินเกินไม่เกินเกินมีคนพูดด้วยเกินรับสองรับสองก็ได้ห้าศูนย์ศูนย์สองเหลือสามเหลือหกเหลือแปดเหลือหนึ่งโยมกี่ตำแหน่งมันต้องทำไปสามตำแหน่งเพราะมันปัดขึ้นมาหนึ่งเสียเรื่องสิบสองจุดห้าสองสิบสองจุดห้าสามเออตัวเลขแตกต่างกันอยู่โอเคบอสิบสองจุดห้าสามขั้นตอนเหล่านี้ใครงงบ้างผมใช้คุณหาสองข้อไม่เป็นบอกไม่เป็นครับยังงงตรงไหนอยู่ที่รักมึงก็โพดทั้งหมดเลยมึงก็โพดเอาสักท่อนหนึ่งก็ยังดีว่าเอาหมดเลยเหรอตอนแบ่งตัวเลขโอเคหรือยังแบ่งทีละสองหนึ่งแบ่งคือครูบอกว่าน้องอย่าไปสนใจที่ยมด้านหลังให้สนใจตัวเลขข้างหน้ามีกี่ตัวถ้ามีสี่ตัวน้องแบ่งเป็นครั้งละสองแต่ถ้ามีสามตัวก็ต้องสองกับหนึ่งใช่ไหมทีนี้ก็หาผลลัพธ์ทีละคู่อย่างเช่นตั้งใหม่อย่างเช่นตั้งตัวเลขมาห้าหลักห้าสี่สามสองหนึ่งด้วยไหมห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะเด็กคนนี้ชอบเล่นไพ่นะฮะผมดูออกชอบเล่นไพ่เพราะมันชอบเลขสเตทฟัดใช่ไหมคุณชอบไหมคุณชอบเล่นอะไรอย่างนี้เราแบ่งมาทีละสองตัวจากด้านหลังนะครับแบ่งมาอย่างนี้มันจะเหลือเศษตัวหนึ่งน้องก็ต้องหาตัวเลขมาคูณกันแล้วไม่เกิน5เนี่ยก็ต้องรับ2กับ2คูณหนึ่งไม่เกิน5 2 2เป็น4เศษ1ใช่ไหมล่ะทีนี้เวลาน้องต้องการชักตัวเลขลงมาเขาให้ชักทีละคู่กติกาของมันก็ต้องชัก43ลงมายังไงครับทีนี้เวลาเราชักเสร็จแล้วเราอยากรู้ว่าเราต้องใส่เลขอะไรในผลลัพธ์เขาบอกว่าให้น้องเอาเลขนี้คูณด้วย2นะฮะเอาผลลัพธ์ที่คูณ2จะเป็น4เอา2คูณเข้าไปเสมอทุกครั้งที่เราจะหาผลลัพธ์แล้วหาตัวเลขมาคู่หนึ่งคู่ที่กูขีดบรรทัด2นั้นคือใส่เข้าไปแล้วเอาคูณออกจะต้องไม่เกินสิ่งที่มีอยู่เราก็ได้เป็นเลขอะไรล่ะเลขถ้า4 4 6 4 4 6มันเกินใช่ไหมเอาใส่4ถ้า3รู้สึกจะพอดี3คูณออกมาเป็น3 3เป็น9 3 4 12ก็รับตัวที่เรารับคือเลขที่คู่นี่แหละที่เลขคู่กันนี่แหละนะคู่กันก็เป็นเลข3 3ก็ได้1 2 9 1 2 9ก็ลบออกเหลือ4 1ใช่ไหม14ทีนี้ต้องชักมาทีละ2ตัวก็คือ2 1ตัวนี้จบไปแล้วนะเอาตัวนี้มาคูณอะไรอีก2อีกเป็น46น้องก็หาตัวเลขมาเติมบรรทัดนี้กับเติมบรรทัดนี้ด้วยเติมท้ายแล้วคูณออกรับอะไรดีครับ4เกิน4 4 6เกิน3 4 12 3หน้าลุ้น3อีก3 3เป็น9 3 6 18 3 4 12 12เป็น13ได้รับ3อีก1 3 8 9ครับลูกพี่3 8 9ลบออกเป็น2ยืมไป1เหลือ1เหลือ3ยืมไปแล้วหมดใส่จุดเติม0ก็ต้องทีละ2ตัวคูณเข้ามาครับเอา2คูณ4 4 6 6ใส่อะไรก็ไม่ได้ใส่แล้วก็เกินใส่0ก็เกินใส่1ก็เกินใช่ไหม0ทัก0อีก2ตัวใส่0เลื่อนมาอีกรับอะไรดีล่ะมันตอนนี้600,000อันนี้มัน600,000ได้300,000ใส่อะไรดี5 4 20 6 4 24 7 4 28ได้7มั้ย7ถ้า7มันจะเกินมั้ย7 7 7 7 4เอ้าไอ้แมว7 7 4 19 7 6 42 7 6 4 12เป็น46 7 4 28 28กับ4เป็น32 32เกินครับรับ6ครับพี่น้อง
รับ6ไม่เกินแน่นอนรับ6พอขี้เกียจพอแล้วแสดงวิธีทำมาคนละ2ข้อถ้าเป็นแล้วจะให้กลับได้คุณอย่าทำตัวยืดยาวแบบนี้คุณอย่าทำตัวสั้นแบบนี้ดึงออกมันโกรธหรือไม่โกรธกันแน่ยังดูไม่ออกเลยสตาร์ฟิชขนาดเฮายังน่ารักเลยขนาดน้ำลายไม่ไหลได้นี่ขอหนึ่งเอาตัวเลขทั้ง7หลักเดียวเมื่อกี้มีคนทำเลยนะ5 4 3 2 1ผมไม่เอา1 2 3 4 5 6ไม่เยอะไปคุณความไม่คุณทำผมต้องทำเฉลยด้วยผมเบื่อการเฉลยสามสี่ห้าหกจุดเจ็ดแปดเพื่อเตรียมสองตำแหน่งนะครับเชิญต้องมีโทษให้เห็นถ้าไม่จะกดเครื่องเลขมาวางใส่ให้ฉันดูเด้อไม่ต้องเพราะในห้องสอบมันกดเครื่องเลขไม่ได้อายุเท่าไหร่แล้วจ้านี่ทำแบบนี้อายุเท่าไหร่แล้ว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 จริงชนะสองตำแหน่งจากเรื่องสองตำแหน่งระหว่างรถขี่มอเตอร์ไซค์การจราจรรุ่นไหนที่ห้อยเสียอยู่ด้านข้างทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ป่ะตัวมอเตอร์ไซค์เสียจากขาต้องเป็นฝ่ายซ้อนแน่นอนบอกพ่อสั่งเปลี่ยนไม่คุ้มลูกหาลายนะจะบอกให้ขาเย็นแป้วเป็นอะไรที่ขยิบจัดยากมากเลยไม่ต้องหัวเราะนี่แผลเป็นมึงนี่เคยเป็นผู้ชายไม่ได้ค่าดองค่าดองอะไรไม่ได้จ่ายค่าดองสักหน่อยมึงก็ไม่เสียค่าดองให้คนอื่นเขาเรียกค่าดองไหมรู้จักค่าดองตกไหมรู้จักว่าค่าดองเออค่าดองคือค่าหมักไว้ค่าดองมือค่าหมักไว
้351แล้วเธอยอมแย่ไม่เอาอีก2ตำแหน่งหยุดเลยทำไมเท่าไหร่มันเธอยอม2ตำแหน่งไม่หาต่อให้กูเลย351จะจบหมดทุกคนเลยดูช้าๆก่อนกลับบ้าน0.03เว้ยเฮ้ยเพื่อนได้0.03แบ่ง2มาจากข้างหลังคูณแล้วไม่เกิน12คู่หนึ่งก็คือเลข3กับเลข3 33เป็น9เกินมา3เวลาชัก3 4ลงมานะชักลงมาเอา3มาคูณ2คูณด้วย2 3คูณ2ก็เลยกลายเป็น6เอา3มาคูณ2กลายเป็น6หาตัวเลขมาเติม5เติม55 2556 30รับ5เหลือ9ชัก56ลงมาเอาตัวนี้มาคูณ2เป็น70รับอะไรรับ1นะ1ไม่เกิน1ได้700เหลือ256ใส่จุดเติม0 2ตัวตอนนี้ก็มาคูณ2อีก270เติมอะไรเดียหึคุณวางศูนย์ผิดใช่ไหมคุณดูไปแป๊บเมื่อกี้นี่ได้มันเป็นหลักหมื่นนะครับถ้า4 7 28มันจะเกินนะน่าจะ3 3 3เป็น9 3 2เป็น6 3 7 21เนี่ยถ้า4 7 28มันจะเกินตอนนี้ก็ต้องรับ3 2 1 0 6 9เหลือ1เหลือ3เหลือ5เหลือ4ชัก0 0เอา2คูณอีก2คูณก็นี้เป็น6 2 7 0 7 0รับอะไรล่ะ7 6 42 7 7 19น่าจะรับ66 6 36 6 2 16 6 36 36กับ3 39 6 2 12เป็น15 7 6 42เป็น43นะฮะอ้าว42 43ฮะ43เพราะฉะนั้นรับ6พอ351.36สี่สามหนึ่งห้าเก้าหกนะฮะไม่เกินอ้าวอีกข้อหนึ่งช่วยกันมันพอดีจบมันให้พอดีมาแล้วข้อนี้รับอะไรครับไม่เกิน3 4คู่หนึ่งคู่เหมือน7 7 4 9เกิน5 5 6 6 3 6เกิน5 5 20รับ5นะ5 5 25ลบออกเหลือ9ชัก5 6เอา5คูณ2เป็น10เติมเลขอะไรเติม9ได้ไหม9 9 81เกินนะต้องรับ8 8 8 64 8 1 8รับ8รับ8 8 6 4เหลือ2เหลือ9ใส่จุดชัก78คูณ2 10 1 1 6คูณ2นะฮะเอาลงมาคูณ2ตรงนี้ไม่เกี่ยวรับอะไร5เกินไหม6 6 6 67ไม่เกินเหรอ7 7 4 9ถ้าเพื่อนบอกว่า7 7 7 4 9 7 6 4 12
6ทด4 7 1เป็น7เป็น11โอเค7 1เป็น7 7 1เป็น7เป็น11เป็น8โอเครับรับ7ได้8 1 6 9พอสมมุติว่าเป็น x นะฮะเราก็หาต่อสมมุติเป็น x โอกาสผิดพลาดน้อยมากโอเคจ้ะพรุ่งนี้เจอกัน